มันจะมีคอนเซปต์ที่ชื่อว่า include guard include guard นะคะ include guard เดี๋ยวเอาให้ฟังนิดนึง include guardInclude guard guard ก็คือเหมือน bodyguard นะคะ bodyguard ตรงนี้ก็คือเป็น bodyguard ที่ช่วยป้องกันการ include ไม่ให้ include ผิดพลาดนะคะคือมันมีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นเวกเตอร์ในแมทอาจจะมีคนเขียนคลาสเวกเตอร์มาแล้วก็ได้ถูกปะเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นทำยังไงดีนะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเติมไปแค่2บรรทัดเติมแค่ว่านะคะ if ถ้าเกิดนะ vector dot h ก็คือถ้าเกิดมีการนิยาม vector dot h ไปแล้วเนี่ยก็เราจะเหมือนจะไม่นิยามอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ไปละตรงที่จะผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดนึงเดี๋ยวขอเล่าอีกรอบนึงก็คือสมมติว่ามันมีถ้ามีการนิยามเวกเตอร์มาแล้วเราจะไม่นิยามซ้ำถ้ามีการนิยามเวกเตอร์มาแล้วตรงนี้เราจะไม่นิยามซ้ำนะคะตรงนี้ก็บอกว่าถ้ายังไม่มีการ define เราถึงจะมา define ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแบบการนิยามออกมาหลายๆรอบเนี่ยจะได้ไม่เกิดปัญหาโอเคอันนี้คือการทำ include guard นะคะคุณถ้าคนรู้ว่าคุณแน่ใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนคุณก็ไม่ต้องมี2บรรทัดนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้มีความปลอดภัยนะคะคุณก็เติมตรงนี้ไปต้องมี end if เดี๋ยวขอลองแป๊บนึงนะอาจารย์ลืม end if มาค่ะ compile ได้ละนะคะมันก็ทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้ include guard ก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้นิยามปุ๊บเราก็จะนิยามอยู่ในกรอบนี้ค่ะนั่นเองไม่มีอะไร